สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับอ๋อขอแจ้งข่าวนิดนึงรายการทำเองได้บายซีเก่งทอยเนี่ยจะมีแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนะเนื่องจากการทำฉากในโอโรมานี่มันต้องใช้เวลานะครับผมคงทำวันต่อวันไม่ได้แต่ถ้าวันต่อวันอาจจะมีทริคเล็กๆน้อยๆสอนทำต้นไม้เทียมอะไรแบบนี้สอนทำหญ้าเทียมนะครับก็ติดตามชมกันแต่วันนี้นะครับก็จะมีงานมารีวิวนั่นก็คือเซตนี้เลยครับถ้าผมจำไม่ผิดมันมาจากซีรีส์การ์ตูนของ Marvel นะเป็นซีรีส์การ์ตูนในทีวีนะครับไม่รู้บ้านเราประเทศไทยมีให้ดูหรือยังผมก็ไม่แน่ใจนะเป็น Avenger Assemble นะครับนะก็ชุดนี้ผมได้มามีขายที่สวนสนุกนี่นะครับ Disney Store นะผมก็พรีออเดอร์มาในกลุ่มซื้อขายพวก Marvel Figure นะครับก็เห็นตัวนี้มาได้มาในราคา2,200 บาทนะครับก็ถือว่าราคาเป็นราคาที่ผมโอเคนะแล้วก็พอใจมากๆเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี20กว่าตัวนะครับ20ตัวตกตัวละ100กว่าบาทเองใครจะไม่เอาอ่ะส่วนความสูงเนี่ยก็ให้เทียบกับนิ้วมือผมเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยให้ดูลักษณะบล็อกอาร์ตกล่องก่อนก็จะมีสีลักอเวนเจอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปรวมๆอเวนเจอร์นะก็มีวิชั่นวอร์แมชชีนอะไรพวกนี้นะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ยังมีตาประทับอยู่เลยนะครับนี่ก็ดิสนีย์อ่ะด้านข้างก็จะเป็นอีกทีมนึงของ Avenger มาแกะกล่องกันเลยดีกว่ากล่องเป็นลักษณะหูหิ้วแบบนี้นะครับเก่งมากเลยอ่ะก็แกะด้านข้างออกแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยนี่ครับโอ้โหโคตรเท่ผมคงไม่เอาออกจากกล่องหรอกเก็บไว้อย่างนี้แหละเท่มากทีมอเวนเจอร์มีครบเลยทั้งตัวดีตัวร้ายนะครับมาเดี๋ยวมาดูอย่างละเอียดว่าเราได้ตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับขอเริ่มจากบักกี้กันเลยนะครับเพื่อนรักของสตีฟโรเจอร์นะเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์การ์ตูนเนี่ยก็มาในรูปลักษณ์เท่เหมือนกันนะครับผมว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวขอวัดส่วนสูงแป๊บนึงนะหาไม้มาทัดก่อนส่วนสูงอ่ะหน่วยเป็นเซนติเมตรง่ายดีด้วยแล้วดับสายตาผมอยู่ที่ 8.5 เซนติเมตรนะครับบักกี้ก็เท่ตัวต่อมาก็คือนี่ครับวิชั่นนะวิชั่นก็มาในรูปลักษณ์ของแดงเขียวรูปแบบของคอมมิกเลยนะครับในเวอร์ชันทีวีซีรีส์ส่วนหลังสุดก็เป็นด็อกเตอร์สเตรนท์นะครับแอคชั่นมาก็เท่นะหน้าตาก็จะแก่ๆหน่อยนะตามรูปแบบของทีวีซีรีส์นะครับส่วนตัวหัวกะโหลกเนี่ยที่มีหน้าอกเป็นรูปไข่ตรงนี้นะขอโฟกัสแป๊บนึงนะครับนั่นก็คือคอสโบนนะครับคอสโบนถ้าเกิดตามเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นเขาก็จากอะไรอ่ะกัปตันอเมริกาซีวิวอลก็ออกต้นเรื่องที่ไปวางระเบิดนะที่เจอจับในตลาดนัดนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ฮอกอายครับฮอกอายนี่ก็เป็นตัวเทพในการพิชิตธานอสเลยนะในทีวีซีรีส์ธานอสโดนใส่กุญแจมือจับโดยฮอกอายเนี่ยนะครับฮอกอายถ้าเกิดใครจะได้เห็นตัวอย่างนะแล้วก็วอร์แมชชีนครับวอร์แมชชีนนี่เท่สูงไม่เบาเลยนะหลังสุดเลยนะครับผมยังไม่แกะออกจากกล่องนะก็เดี๋ยวมีคลิปแกะออกนะครับอ่ะขยับมาอีกนิดตัวต่อมาแอคชั่นเท่เลยนะครับกำลังบินอยู่เลยนะก็คือดวอทแมนเจ้าต่อนะครับคาดชุดก็เหมือนชุดยิมนาสติกเลยนะแล้วก็ทรงผมก็เป็นบ๊อบนะไม่ใช่หมวกนะด้านหลังตัวต่อมายืนเท่อยู่ข้างหลังเลยนะครับนิกฟิวรี่โคตรเท่แค่ชุดนี้ก็เท่แล้วนะครับเท่กว่าเวอร์ชันภาพยนตร์อีกนะมาตัวต่อไปนี่เลยครับพ่อพระเอกของเราสตีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกานะครับเวอร์ชันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดทำในรูปแบบการ์ตูนเนี่ยชุดมันต้องอย่างนี้แหละถึงจะเท่สุดแล้วนะแต่ตัวที่เท่กว่านี่ครับฟาบาดเรานี่เองทีชาร่าโอ้โหแบล็คแพนเทอร์นะครับสวยมากผมว่ามันดูแบบมีเสน่ห์กว่าเวอร์ชันภาพยนตร์นะสำหรับผมนะส่วนด้านหลังครับโอ้โหด้านหลังนี่คือตัวที่จุดประสงค์ที่ผมซื้อมาก็คือธานอสครับแต่ธานอสเวอร์ชันนี้มันจะเออๆหน่อย นะ
ส่วนเวอร์ชันนี้เนี่ยถุงมือยังไม่มีนะครับคาร์นอสตัวนี้มาในชุดสีม่วงเลยรายละเอียดการลงสีผมก็โอเคนะพอใจมากเนื่องจากตัวมันใหญ่นะมันใหญ่ไม่ใหญ่มากหรอกมันก็8เซน9เซน10เซนนี่นะครับตัวต่อมาก็ไอรอนแมนมาในสีแดงจ๋าเลยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาร์กอะไรเหมือนกันเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่น TV ซีรีส์นะครับของการ์ตูนนะด้านหลังก็แอดแมนนะครับแล้วก็ฮักตัวเขียวใหญ่เลยฮักเวอร์ชั่นนี้นี่น่ากลัวมากนะฐานเขาล็อกมาอย่างดีเลยนะครับส่วนต่อมาก็คือเมชุดดำนะครับแบ็ควิโดวิโดนะครับแบ็ควิโดก็เท่นะต่อมาก็ตัวเด่นในอเวนเจอร์ภาค3เลยนะครับก็คือพี่ทอนะครับชุดนี้ยังเป็นชุดคอนโยเนียธรรมดานะครับข้างกันเลยพี่น้องต้องคู่กันนั่นคือโรกินะครับโรกิหน้าตาก็จะออกเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์หน่อยส่วนด้านหลังก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คืออันตอนนั่นเองอันตอนนะส่วนไอ้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะไม่เคยดูมาตัวต่อไปก็คือฟอลคอนนะครับฟอลคอนชุดนี้เท่ไม่เบาเลยนะก็เป็นนักสู้ผิวสีอีกหนึ่งคนนะครับมีปีกนะกลไกอิเล็กทรอนิกอะไรก็ไม่แน่ใจไม่เหมือนในภาพยนตร์แน่นอนนะครับพลังในการบินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือไม่เคยดูจริงๆแต่ซื้อมาเพราะว่ามันครบชุด20ตัวตัวต่อไปก็เป็นจิ๊กซอสำคัญนะครับก็เก่งไม่เบาเลยตัวนี้ก็คือกัปตันมาร์เวลมาในชุดผมสั้นเลยนะครับกัปตันมาร์เวลในเวอร์ชั่นตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเคยได้ดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะมีหน้ากากปิดตรงตาด้วยนะโอเคเลยนะกัปตันมาร์เวลคือแบบไม่มีผ้าคลุมนะครับชุดแบบรัดรูปแล้วก็บินเลยบินเฉยๆเลยนี่แหละไม่ต้องมีผ้าคลุมเหมือนซูเปอร์แมนนะครับคลิปละเอียดเดี๋ยวขอเป็นช่วงถัดไปขอเว้นช่วงนิดนึงนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาแกะนะแล้วก็ผมมีคลิปที่ถ่ายไว้แล้วนะครับก็เลยเอามาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะชุด Avenger จาก Disney Store นะครับก็คุ้มเลยนะผมได้มาในราคา 2,200 ก็ไม่ลังเลที่จะเอามานะครับก็เป็นชุดที่ครบ20ตัวนี่ด้านหลังวางคู่กับชุดถุงมือของ Thanos นี่เท่ไม่เบาเลยนะก็คงจะเรียงเป็นชุด Avenger ไว้เยอะๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆนะครับงานแปลกๆนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะก็เลยทำรีวิวเป็นภาษาไทยแล้วกันเพราะว่ามีรีวิวนอกอยู่นะครับก็ยังไงรายการซิกเก้งทอยก็ลาไปกับชุดนี้นะครับ Avenger รวมนะจาก TV ซีรีส์นะครับ Exemble นะครับประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวถ้ามีชุดแปลกๆใหม่ที่เป็นของ Disney Store เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะซึ่งเขาก็ผลิตมาในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็มีนะครับยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ